มาดูเรื่องการบ้านการเมืองหน่อยนะฮะเรื่องที่อื่นเขาว่าวุ่นแล้วนะที่สภาไทยนี่วุ่นกว่าเดิมวุ่นกว่าปกติอีกนะครับเมื่อวานนี้ครับมีการประชุมนะครับพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ63นะครับวาระ2วาระ3ตามที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ลงมติใหม่นะครับวุ่นตั้งแต่เช้าฮะนะคุณเก่งฮะเห็นว่าองค์ประชุมไม่ครบฮะฝ่ายค้านตอนแรกเนี่ยมามากกว่ารัฐบาลดิใช่ก็เสริมก็เมื่อวานจริงๆเขาใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงครึ่งครับก็คือก็เป็นไปตามคาดนั่นแหละก็คือว่างบประมาณเนี่ยก็ผ่านในชั้นสภาไปด้วยคะแนน257เสียงแล้วก็ไม่เห็นด้วย1เสียงแล้วก็งดออกเสียงเนี่ย3เสียงก็เดี๋ยวกระบวนการหลังจากนี้เดี๋ยววันนี้บ่าย2เนี่ยสว.เนี่ยเขานัดประชุมกันครับก็คือก็จะประชุมงบประมาณต่อแล้วก็เดี๋ยวจะส่งไม้ต่อให้รัฐบาลก็เมื่อวานจริงๆก็ดูอยู่นะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยมันจะวุ่นตอนในช่วงลงมติเนี่ยแหละก็คือว่ามันก็ลงไปเรื่อยๆนะถึงมาตรา3 31ปุ๊บแล้วก็ทางฝ่ายรัฐบาลก็ไม่เอะใจไอ้ตอนลงมติมาตรา6เพราะว่าไอ้ตอนลงมาตรา6เนี่ยมันมีคนเสนอตัวเป็นองค์ประชุมเนี่ย253เสียงเพราะว่าองค์ประชุมเนี่ยมันต้องใช้249เสียงก็คือมันก็เกินครึ่งมันนั่นแหละถูกต้องนิดเดียวใช่ไอ้ตอนโหวตมาตรา6เนี่ยไอ้องค์ประชุม253เสียงเนี่ยแต่ว่าตอนโหวตจริงเนี่ยเสียงมันหายไป8เสียงมันกลับกลายเป็น245เสียงคือแทนที่มันจะต้องเท่ากับเดิมที่ตั้งแต่นับประชุมใช่ไหมทำไมหายไปไหนเขาก็กลัวเดี๋ยวมีปัญหาอีกใช่คือจริงๆเนี่ยตามหลักเนี่ยองค์ประชุมเนี่ยมันผ่านแต่ว่าตอนลงมติเนี่ยเขาให้ใช้เสียงข้างมากไงไม่จำเป็นจะต้องไอ้200กว่าไม่จำเป็นจะต้องให้เท่ากับเกินองค์ประชุมอ่ะแล้วเขากังวลอะไรเขาอย่างนั้นเขากังวลนักร้องอ่ะดิพี่กบเดี๋ยวไปร้องเดี๋ยวศาลรับขึ้นมาเขาสรุปว่าต้องลงใหม่อีกรอบนึงให้มันจบไปเลยไม่ปิดประตูการร้องเรียนทั้งหมดใช่เขากลัวนักร้องแล้วก็คุณชวนหลีกภัยประธานสภาเนี่ยก็เลยเอางี้ละการตัดปัญหาเซตซีโร่เลยมาตราหนึ่งใหม่เลยตั้งแต่มาตราหนึ่งถึงไล่ไปเลยถึง55แล้วก็ลงมติวาระ3ก็คือก็ผ่านไปเรียบร้อยแต่ว่าเมื่อวานมันมีประเด็นที่น่าสนใจคือมันมีเสียงส.ส.ฝ่ายค้านคนนึงไปเห็นด้วยกับงบประมาณก็คือจากพรรคประชาชาติคุณอนุมัติสุสารอคนนี้จากส.ส.ปัตตานีนะโอ้คนนี้นี่มีข่าวว่าจะถูกพรรคขับใช่คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปกินโต๊ะจีนกับพลังประชารัฐด้วยแล้วก็ไปโหวตสวนมติพรรคด้วยก็เบื้องต้นสัปดาห์นี้จะมีการเสนอชื่อเนี่ยให้ขับออกจากพรรคก็เบื้องต้นเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็ยอมรับว่าถ้าเกิดโดนขับออกก็จะไปอยู่กับพลังประชารัฐก็ชัดเจนไปอยู่แล้วก็บอกแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็เนื้อแล้วเมื่อวานเขาให้ผลว่าไงนะในการโหวตเนี่ยเขาให้ผลว่าไงนะเก่งเขาบอกว่าอะไรนะเขาให้ผลว่าก็เพื่อเดินหน้าประเทศชาติก็โหวตไปก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะเพราะว่าไปนะครับแต่มันมีประเด็นว่าทีแรกเนี่ยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าไอ้การพิจารณางบวาระ 2-3 เนี่ยอาจจะเกินกรอบที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่าคือ105วันนะฮะเพราะว่ามันต้องครบ15มกราคมซึ่งมันผ่านมาจะเดือนนึงแล้วเนี่ยนะมันจะผิดหรือเปล่าเดี๋ยวขาดเดี๋ยวตกอีกอะไรเงี้ยแต่คุณชวนก็ยืนยันนะว่าถูกต้องนะครับเพราะถือว่าพิจารณาจบไปแล้วเพียงแต่ว่าการมาเปิดให้ลงมติใหม่เนี่ยทำตามคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะที่เป็นกรรมการพิการงบประมาณเนี่ยเมื่อวานท่านก็ลุกขึ้นอภิปรายมาตรานี้แหละแล้วก็โดนรัฐบาลประท้วงเป็นระยะด้วยก็คือก็สรุปลืมกันไปหรือเปล่าคุณเรืองไกรนี่สุดยอดเลยนะผมฟังแกนะโหแกสงวนคำปฏิติทุกมาตราใช่แล้วก็ทำงานอะไรนะสตงเก่าใช่ไหมเก่งโอ้โหรู้เรื่องงบประมาณยิบเลยรู้ทุกเม็ดพูดทีไรก็เข้าจุดพลาดจุดตายทุกทีเนี่ยถ้าจะเป็นส.ส.อยู่ฝ่ายค้านนะรับรองมันนะครับเมื่อวานนี้คุณธนาธรก็ออกมาพูดถึงนะครับกรณีที่ศาลธรรมนูญเนี่ยเตรียมนัดอ่านคำวินิจฉัยคดีกู้ยืมเงิน191ล้านบาทนะครับวันศุกร์ที่21มกราคมก็กุมภาพันธ์นะศุกร์หน้านะครับก็จะมีการนัดอ่านตอนบ่าย3โมงนะคุณธนาธรยืนยันว่าสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญชี้แจงเนี่ยไม่น่าจะตรงก็จริงๆหลังๆนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากวิจารณ์พรรคอนาคตใหม่นะเดี๋ยวมันจะเข้าข่ายยังไงอะไปละเมิดอำนาจศาลไงมันก็คุก1เดือนปรับ50,000เนี่ยไม่ได้วิจารณ์ศาลแต่ว่าประเด็นถ้าเกิดความคืบหน้าสถานการณ์เนี่ยคืออย่างนี้คือว่าก่อนหน้านี้อนาคตใหม่เนี่ยเขายื่นคำร้องขอไต่สวนพยานแบบเปิดเผย17ปากก็คือสรุปเมื่อวานเนี่ยทางคุณช่อพนิการเนี่ยออกมาชี้แจง3ประเด็นแล้วประเด็นแรกเนี่ยก็คื
ศาลยกคำร้องไม่ต้องไต่สวนแต่ว่าให้ขยายเวลาทำคำให้การพยานเนี่ยจากเดิม13กุมภาเนี่ยไปวันที่17กุมภาให้ส่งภายในวันที่17ก็ยืดอีก5วันแล้วอีก4วันคือ21จะวินิจฉัยก็4วันจะทันเหรอเนี่ยก็นั่นแหละแล้วก็ศาลก็ยืนยันตามเดิมว่าจะอ่านคำวินิจฉัยยุบพรรคเนี่ย21กุมภาอันนั้นประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยวันที่21กุมภาเนี่ยคุณธนาธรกับคุณปิยบุตรเนี่ยจะอยู่ที่ไทยซัมมิตชั้น5ที่ทำการพรรคนั่นแหละอ๋อก็เหมือนกับครั้งที่แล้วไงครั้งที่แล้วเรื่องล้มล้างการปกครองแกก็อยู่ที่นั่นไปปักหลักที่นั่นไปตั้งรับที่นั่นแล้วก็ประเด็นที่3เนี่ยคือเรื่องกรรมการบริหารที่เป็นส.ส.ยืนยันไม่ลาออกแน่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นสปิริตนะใช่คือถ้าลาออกเนี่ยยังมีโอกาสที่จะพ้นแล้วก็แม้ว่าถูกยุบเนี่ยตัวเองก็ยังกลับเป็นส.ส.อยู่ผมก็ไม่ลาออกเพราะอะไรคือมันต้องแสดงให้เห็นว่าเขาบอกเขาไม่ผิดอ่ะเข้าใจไหมเขาไม่ผิดแล้วเขาจะลาออกเพื่อจะไปคือมันเหมือนกับว่าคุณตัดช่องน้อยแต่พอตัวคุณต้องยืนหยัดสู้ไม่ต้องกักไม่กักผิดก็ผิดถ้าศาลนั้นตัดสินว่าผิดไม่เป็นไรพ้นสภาพก็พ้นสภาพไปใช่ไหมกรรมการบริหารก็ว่ากันไปแต่เขายืนยันยังอยู่เขายืนยันว่าไม่ผิดก็ถ้าเกิดว่าเขาไปทำแบบนั้นสิการว่าเขาก็มองว่าเขาก็ไม่แน่ใจในตัวเองสิถูกไหมถูกต้องถูกต้องไม่แต่ว่าคุณธนาธรเนี่ยก็บอกว่ายืนยันนะครับว่าเตรียมจะไปฟ้องกกต.เป็นรายบุคคลนะจะฟ้องก่อนที่ศาลจะอ่านคำวินิจฉัยด้วยว่าอาจจะเข้าข่ายมาตรากฎหมายยามาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยนะครับนี่ฮะก็จริงถ้าคุณธนาธรเนี่ยฟ้องกกต.หลายคดีนะอันนี้ก็ฟ้องอีกแต่คดีนี้ถือว่าสำคัญเพราะว่าเหมือนกับว่าอนาคตใหม่เขารู้สึกว่ามันมีแนวโน้มว่าคำวินิจฉัยจะออกไปทางลบพูดตรงๆไปเลยอนาคตใหม่ทุกวันนี้คือเขาต้องการจะให้มีการไต่สวนไงเขาจะได้แสดงหลักฐานพยานอะไรต่างๆได้แต่เขาก็มองว่าเขามองเหมือนว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมก็พูดตรงๆไปแบบนี้ตัวเขาเองแล้วไม่มองแบบครั้งที่แล้วล้มล้างการปกครองคือไม่ต้องไต่สวนเพราะว่าไม่ผิดอยู่แล้วไม่ต้องพูดอะไรก็ได้ก็คือยกคำร้องสำหรับผมนะอันนั้นผมถือว่าไอ้ข้อหาค่อนข้างจะอ่อนแต่อันนี้ข้อหามันค่อนข้างจะมีเนื้อหาแต่เขาก็ยืนยันนี่บอกว่าไอ้การบอกว่าเงินกู้เป็นรายได้เนี่ยมันไม่ใช่ก็นี่ไงก็มันอยู่ที่มุมมองแต่ว่าคนที่ตัดสินจริงก็คือศาลรัฐธรรมนูญท่านใช่ไหมฮะอันนี้คือสังคมมันก็ต้องมีหลักยึดอะไรสักอย่างนึงอ่ะคราวนี้ตัดสินออกมาอะไรยังไงเดี๋ยวก็เป็นวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วล่ะแต่ผมขอย้อนกลับไปนิดหน่อยได้ไหมเรื่องอะไรฮะไอ้เรื่องในสภาหัวปวดงบเนี่ยทำไมอ่ะผมจะบอกว่ามันทุเรศทุรังตั้งแต่ไอ้งบที่ต้องไปยื่นที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะเพราะว่าสสเนี่ยไอ้เสียบัตรแทนกันใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าทุกวันนี้ไอ้สสพวกนี้นะขอโทษนะสสรานี้เนี่ยยังไม่เห็นอะไรยังไงกันเลยแล้วไม่พอเมื่อวานเนี่ยจะล่มไม่ล่มแหลนกว่าเพราะมันเริ่มต้นอะไรรู้ป่ะไอ้เริ่มต้นจะเรื่องไอ้เรื่องไอ้งบมาถึงสสฝ่ายรัฐบาลก็มาสายกันแล้วไอ้เนี่ยไม่มีจิตสำนึกมันคือมาสายกันไม่พอนะไม่พอด้วยสภาวะเสียงปิ่มน้ำคุณรู้มันเกิดอะไรขึ้นสสหญิงท่านนึงฮะนางสาวศิรัมภาเลิศนุวัฒน์เป็นสสปาฏิริษีพรรคพลเมืองไทยอยู่ที่รัฐบาลออกไปไหนไม่ได้ต้องนั่งปั๊มนมเนี่ยเป็นสสให้ลูกอ่อนต้องนั่งปั๊มนมในสภาออกไปเดี๋ยวโกหวดไม่ได้เดี๋ยวเสียงไม่พอโอ้โหแต่ก็ต้องชื่นชมเท่านั้นว่ามีสปิริตแต่คุณลองดูสภาวะเสียงปิ่มน้ำนะสสรัฐบาลที่แบบห่วยแตกอะแทนที่มันพวกคุณเองที่ทำไม่มีปัญหาเนี่ยนะแทนที่พวกคุณจะมาอยู่กันให้ครบแทนที่จะสำนึกแล้วเราให้โอกาสแล้วนะไม่ถึงขั้นเรียกว่ายุบไปเลยไอ้พวกเอาเว้ยพวกเราต้องตั้งใจต้องมากันหน่อยมาสายอีกมาสายอีกสู้นักเรียนป.1 ป.2 ไม่ได้เลยไปแต่ช้าแล้วพอจะโหวตกันเอาหายหัวไปอีกจนสสเสียประมาณเฮ้ยเอาใหม่โหวตใหม่เพราะเดี๋ยวมีปัญหาอีกพวกคุณทั้งนั้นและไอ้นี่ก็ช้าจังเลยนะไอ้ที่จะไปตามได้งานสสพวกเนี้ยที่นี่เสียบัตรแทนกันคุณต้องลากไปเจรจาธรรมลากไปชุดตรีจอดหน้าที่คุณต้องเชียดต้องไอ้พ้นสสไปเลยเล่นอาญาด้วยเงียบอย่างเงียบอยู่เลยทั้งปปช.ทั้งสภาเนี่ยเห็นคุณช่วยบอกมีรายเดือนนะคุณฉลองใช่ไหมที่รับนะไอ้ตอนนี้ก็ไปไล่ดูคุณนาทีอยู่ไม่แต่ว่าจริงๆรายคุณฉลองเนี่ยคือว่าก็ไม่ถึงกับรับผิดนะคือแกยอมรับแค่ว่าแกไม่อยู่ในห้องประชุมแต่ได้เอาผิดแกยังไงล่ะแกบอกแกไม่อยู่นี่แกไม่ฝากใครจะเอาผิดแกยังไงอ่ะเนี่ยฮะคุณฟิลัมพาเนี่ยเนี่ยต้องใช้ผ้าเขาผ้าคลุมแล้วก็ปั๊มนมผมดูคลิปหน้ามีสายลงระยางอะไรมานั่งคือต้องชมว่าเธอสปิริตแต่ต้องไปด่าต้องชมว่าเธอสปิริตแต่ต้องด่าสสรัฐบาลทั้งซีใช่แล้วก็ต้องด่าระบบด้วยเสียงปิ่มน้ำก็ยังจะทนอยู่กันอีกนะ